ชกกันที่พิกัด122ปอนด์นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับไปดูประวัติของนักชกมุมแดงครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธครับหรือว่าเจ้าบิวนะฮะนักชกวัย18ปีจากจักรราษฎร์นครราชสีมาครับมีคุณธีรยุทธยศกลางครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา60ครั้งชนะ50เสมอ2แพ้8ครั้งครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้ให้กับเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยครับที่ลุมพินี2ไฟหลังนี่ชนะรวดครับชนะไวไฟภูอีเกิ้ลรีสอร์ทที่อตก3นนทบุรีครับล่าสุดก็ชนะเจ้าเสือใหญ่สเดชพันนั่นคือน้องบิวนะครับส่วนน้องเบิร์ดครับนั่นก็คือน้ำเงินนะครับนู่นแหละครับอํานวยเดชววันทวีหรือว่าอํานวยเดชหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับอายุ21ปีสูง160ซมเป็นลูกหลานจากตำบลหนองโพนงามอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับวุฒิการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สาริดแสงจันทร์นะครับหรือว่าเสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ3ฟอร์มหลังนี่เอาชนะคะแนนดาบเงินดาบรันสารคามมาที่นี่ครับอตก3ครับชนะคะแนนปตักเอกซินบีมวยไทยมาที่นี่ครับอตก3ครับและก็มาแพ้ปตักเอกซินบีมวยไทยครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีนั่นหมายถึงว่า2ครั้งที่ชกที่อตก3ชนะรวดถูกฉลกพอสมควรณรงค์ชัยวันนี้ตู่ตอหมอสีครับมาถอดมงคลให้ครับส่วนมุมน้ำเงินนี่เสเอกต่อรามินทาครับเป่าคาถาครับให้กับอํานวยเดชครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น35ครับงานเลี้ยงเหมือนกันครับวันที่31มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปที่ชายหาดชะอำหน้าวัดในรันจังหวัดเพชรบุรีครับสมรักสมมานะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับให้คะแนน3ท่านก็มีธินกรณพัทลุงวรวิชเชื้อสุวรรณแล้วก็อลิศบือแดนดำมานักชกมุมน้ำเงินทางด้านอํานวยเดชนี่วันนี้เข้าเวทแทนนะครับมาแทนทางด้านแสงสว่างเกษมหัวไซแต่ว่าก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับสภาพร่างกายเนื้อตัวฟิตเปี้ยครับวันนี้ก็เรียกง่ายใช้คล่องนะครับซ้อมอยู่ที่วัดวิมุตยารามนะฮะตรงตีนสะพานพระราม7นี่เองครับทางด้านของอํานวยเดชครับขอบคุณทางด้านของ Toyota Hilux Revo ตัวตนของคนจริงปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยาบำรุงร่างกายแค่คู่สู้ไม่ถอยยาสตรีแพนเค้กสีพรีเมียมโกนะครับโดยเสียต้นจากโอเรนเทนเพนนะครับครบเครื่องทุกเรื่องสีครับ0619123333นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โพนมน้ำเย็นโดยคุณอมวยทงกกน้ำจิ้มรสเด็ดตราน้องพอนะครับแซ่บคิดจัดโดนใจตอนนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนว่าตอนนี้แล้วก็เช่นเดียวกันครับส่งขายไปทั่วโลกโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6โตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้และประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรศัพท์02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับและพี่น้องแฟนมวยที่ต้องการข้อมูลฟังข่าวความเคลื่อนไหวของวงการมวยทีวีในบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นวิกมอชิพไม่ว่าจะเป็นนาว26ไม่ว่าจะเป็นเนชั่น22ครับติดตามได้ทาง Facebook แฟนเพจมวยไทยเกียรติเพชรที่ออกไลฟ์สดให้ชมให้พี่น้องติดตามได้เลยครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:30 น.ครับโดยมีผู้ดำเนินการกับผมแกละตรหัสกุมารดำและโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรพร้อมทั้งโปรโมชั่นเกียรติเพชรมาพบกับพี่น้องแฟนเพจของเรานะครับมวยไทยเกียรติเพชรติดตามได้ครับก็จะได้ข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารที่ออกจากปากคนข่าวโดยตรงแหล่งข่าวโดยตรงเลยนะครับครับถือว่าเป็นโอกาสกันดีนะครับที่จะได้เข้ามารับทราบข้อมูลแบบแน่นเอียดทีเดียวครับต้องการอยากจะดูคู่ไหนต้องการให้คุณเดียประกบคู่ไหนหรือจะฝากข้อความเสนอแนะอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาทางมวยไทยเกียรติเพชรของเราได้เลยครับข้อความไลน์เราไลน์สดทาง Facebook มวยไทยเกียรติเพชรครับแล้วก็มีรายการมวยหลากหลายรายการครับใครอยากรู้ก็เข้าไปดูเลยครับในเพจมวยไทยเกียรติเพชรพิมพ์คำว่ามวยไทยเกียรติเพชรเลยนะครับครับเป็นภาษาไทยเลยนะฮะก็จะเข้าไปเห็นเพจแล้วก็กดติดตามกันครับเวลา 12:00 น.ถึง 13:30 น.นะจันทร์ถึงศุกร์ครับบนเวทีตอนนี้นี่ก็เรียกว่ายังสาดอาวุธยาวๆกันอยู่ฮะเสียเปรียบช่วงก็จริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์เยอะกว่าครับอํานวยเดชอายุมากกว่านะครับอภักกรครับจัดเอาไว้ทางด้านคู่เอกครับเพชรวิวเพชรโกศลนะครับเจอกับชัดชัยสอเทียนโพครับองดีสอเดชพันธ์ครับป้องกันแชมป์112ปอนด์เวทีลุมพินีเจอกับคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือกองศึกสิทธิ์สารวัตรเสือครับเจอกับปีใหม่เอราวัณเพชรท่าเรือสีด้ากบวัสดุพันธ์ภูเก็ตเจอกับดาวพรัญชัยแล้วก็มีไฟแรงจิมมี่ไฟแรงเจอกับเพชรลุ่งเรืองตึกออสตึกแดงนะครับ
อังคารที่3เมษายนที่ลุมพินีเป็นการต้อนรับไตรมาสที่2ของผู้พันเอลครับพันโทหญิงธนิชาธีระเดชพงศ์ที่ลุมพินีจัดไว้สุดยอดเลยทีเดียวครับไปดูไปชมครับให้กำลังใจโปรโมเตอร์หญิงคนของเราครับผู้พันเอลครับวันที่3นะครับ3เมษายนก่อนที่จะไปเที่ยวสงกรานต์กันนะครับที่ลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมยกที่2ครับบนเวทีณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธมุมแดงครับน้ำเงินอํานวยเดชหมูปิ้งอร่อยจุกเบยชื่อค่ายมวยนี้อร่อยจังเลยครับหมูปิ้งอย่าให้เขาโดนอย่าให้เขาเตะเหมือนหมูนะครับต้องดุนะครับทางด้านของอํานวยเดชคือฟอร์มก็ดีมาตลอดนะครับอํานวยเดชแม้ว่าจะเป็นมวยที่เตี้ยสั้นแต่ว่าหลักเหลี่ยมนี่สุดยอดมากครับตั้งแต่เสียปีเข้ามาสนับสนุนนี่ฟอร์มดีจัดขึ้นมาครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ไพล่าสุดนี่เองครับคุณหนุ่ยครับครับสะดุดประตักเอกนี่แหละแต่ก่อนนั้นก็ชนะมาครับถือว่าโดนแก้มือเป็นมวยที่มีลำหักลำโค่นครับแล้วก็เป็นมวยที่ชกสนุกครับเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีมากนี่ครับมาเห็นไหมฮะพี่สั้นก็จริงแต่ว่าเหลี่ยมพระการเลยสำหรับอํานวยเดชจากชัยภูมิคนนี้มวยที่แฟนมวยอยากดูคนนึงแล้วครับงานอํานวยเดชเตี้ยก็จริงครับแต่ว่ามีลูกหนักลูกแข็งแรงมาทดแทนครับแล้วก็เรื่องของมันสมองหลักเหลี่ยมนะครับนั่นคือสิ่งที่มาชดเชยความสูงที่หายไปครับของนักมวยก็มีจุดดีมีจุดเด่นมีจุดด้อยนะครับแต่ว่าอยู่ที่วิธีการชกคุณป๋องสูงต่ำดำขาวไม่ใช่ประเด็นน้ำหนักเท่ากันเนี่ย คนสูงก็แพ้คนเตี้ยได้คนเตี้ยก็แพ้คนสูงได้ครับอยู่ที่วิธีการชกครับครับส่วนมุมแดงนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับดาวรุ่งกำลังมาแรงเลยครับ 2-3 ไฟหลังนี้ชนะมารวดครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธไฟนี้นี่มาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยตอมหมอสีครับของเสียตู่มาดูครับผ่านได้ไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยครับก็ต้องไต่เพดานบินขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาดังเหมือนกันนะครับทางด้านของณรงค์ชัยครับชกชนะเก่งขึ้นก็ต้องเจอมวยที่เก่งขึ้นครับอยู่ในแผนสร้างของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรทุกคนแล้วครับอยู่ที่น้องนักมวยวัดทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับในแต่ละไฟครับมวยจากนครราชสีมาก็ต้องตอหมอสีแล้วครับกับนักมวยในค่ายเขานี่โคราชทั้งหมดเลยครับ 100% เต็มเลยถ้าผ่านอํานวยเดชได้วันนี้นี่ก็ถือว่าข้ามไปอีกขั้นนึงแล้วครับครับเวทนี้นี่ในกลุ่มบ้านพลเมืองดีนี่มีเยอะเลยครับผู้ชกนี่ครับแข้งซ้ายอาวุธถนัดของณรงค์ชัยของตู่ตอมอสีก็มีฉลามขาวแล้วก็พี่ชกในวันที่27ครับรวมดาวรุ่งแห่งอนาคตฮะฉลามขาวตอมอสีจะเจอกับสุเหมือนเทพปอเพชรศิริโอ้โหคู่นี้ครับสุดยอดเลยครับสุเหมือนเทพก็เก่งฉลามขาวก็ดังมาแล้วครับแต่ไม่โดนเอาคืนครับณรงค์ชัยยกพอดีครับยกที่2เรามาชมความยิ่งใหญ่ศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์สัญจรบวกสวรรค์สร้างมันจาวันอังคารที่10เมษายนนี้ที่สนามมวยชั่วคราวหลังโรงพยาบาลอำเภอมันจาจังหวัดขอนแก่นครับโอ้โหรายได้ส่วนหนึ่งนั้นมอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอมันจาคีรีโดยเสียบุญธรรมสุดชาคุณอำนาจสุดชาดูวันฉลองพีเคสัญชัยมวยไทยยิมกับจักรดาววิษณุกลการฤทธิ์เทวดาสอนนิภาพรเจอแรมโบ้เพชรปตอสวินเตอร์แปงกองปราบเจอขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลฟ้าใหม่ปอเรืองรำกับเดริศสอเพนประภานี่คือความยิ่งใหญ่ที่จะระเบิดขึ้นในวันที่10เมษายนนี้ที่สนามมวยชั่วคราวหลังโรงพยาบาลมัญจาคีรีขอนแก่นนะบนเวทีมีอะไรครับฮือฮาครับเมื่อสักครู่นี้ตีเข้าขวาครับทางด้านของอํานวยเดชเจอขวาของณรงค์ชัยล่ะครับมีเหลี่ยมเหมือนกันนะครับทางด้านของณรงค์ชัยครับบนเวทีนี้ใช้เหลี่ยมกันได้เต็มที่โอ้ยเจาะยางเจาะยางแล้วก็มาต่อยหมัดครับณรงค์ชัยเตะซ้ายก็ซ้ายเหมือนกันครับคู่นี้ครับมาดูครับซ้ายของใครจะหนักกว่าครับแหมโดนขานี่ก็เอาคืนครับทางด้านอํานวยเดชจิ้มหมัดแล้วจับในตีกันไม่ค่อยถนัดครับวงในนี่ไม่ใช่มวยเข่าทั้งคู่ครับคู่นี้เล่นนอกดีกว่าครับขยับเดินครับอํานวยเดชหาจังหวะอยู่ครับหาจังหวะเข้าทําครับโอ้แหม2จิต2ใจครับเจอกับปั้นซ้ายครับโชคดีครับไม่เต็มหมัดครับถากแล้วก็ไล่ขาครับณรงค์ชัยต่างคนต่างตีไม่ได้ครับถ้าเกิดตีไม่ได้จะกอดทำไมครับแยกดีกว่าครับสมรักสมมาตรแยกกันมาแล้วก็สั่งมือชกต่อมวยที่นี่จะไม่มีอู้ครับกรรมการของเราทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากครับมวยต้องออกอาวุธกันเต็มร้อยเลยครับไม่มีอู้ไม่มีเผาเวลาครับทำได้ต้องทำครับทำได้ก็ได้คะแนนไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้คะแนนครับเกมเราใจทุกยกเลยครับมวยของเราที่นี่ครับฉีบเลยณรงค์ชัยเครื่องเริ่มร้อนครับอํานวยเดชอุ้ยโดนศอกครับโดนเข่าอีกทีนึงครับวงในยังไงครับกดลงมาตีได้ไหมเด้งตีแล้วหมุนออกข้างครับอํานวยเดชเอาเหลี่ยมมวยมาช่วยครับตอนนี้ต
ตีเข่าซ้ายครับนรงชัยครับอำนวยเดชตีเข่าขวาครับนรงชัยตีเข่าซ้ายครับนี่ครับต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับโอ้ยกระทุ้งซ้ายเข้าไปครับเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของศาสตร์ในการจัดมวยครับขนาดมาแทนยังโอ้เบียดเย็ดอาร์ตสนุกคู่ขี้ขนาดนี้ครับจังหวะของอำนวยเดชเบียดเข้าไปครับซ้ายเจอซ้ายเหมือนที่ว่าแล้วดูฮะชกยากเหมือนกันครับมวยซ้ายเจอมวยซ้ายต่อยมาครับดูฮะนรงชัยนี่จังหวะ2ครับมีศอกมีหมัดมีเข่าเรียกว่าโอ้ดูลูกจับลูกกล็อกของอำนวยเดชจับสวยครับจับสวยแล้วก็ตีจังหวะตีมานรงชัยพยายามจะพลิกเหลี่ยมพลิกไม่ไปทำให้เกมนั้นน่าสนุกเลยครับนี่แหละครับอำนวยเดชครับมีทุกลูกครับนอกก็ได้ในก็ดีครับวงในเด้งตีไป2ทีครับขยับเดินต่อต้องต่อเนื่องนะครับทางด้านของอำนวยเดชนรงชัยไม่เข้านะครับออกมาพอดเกมหน่อยครับไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับเพราะว่าเกมมันเปิดตั้งแต่ยกแรกอ้าวเดี๋ยวมาตามต่อครับยังน่าสนใจในทุกแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้พิพี่แผงสีเขียวแล้วก็ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับปวดหัวเป็นไข้ยกที่4ครับโอ้นี่เป็นคู่ที่3นรงชัยสิทธิ์จอมยุทธแดงครับอมนุยเดชหมูปิ้งอร่อยจุงเบยน้ำเงินเกมยังโอ้ยความพยายามของอมนุยเดชแต่เตี้ยสั้นกว่าหน่อยรูปร่างแต่ว่าเกมปุกเกมลุยพยายามดีเหลือเกินครับครับนี่แหละครับทำไมถึงแฟนมวยถึงอยากดูอมนุยเดชออกตู้ครับก็ต่อยสนุกแบบนี้แหละครับเตี้ยสั้นมาขามข้อเดียวครับแต่ว่าขยันออกอาวุธครับอ้าวลัดล่างเททิ้งหรือเปล่าเททิ้งลงไปถึงจะมองทีมงานทีเดียวนะครับนรงชัยครับเอาละครับเดินเข้าหานะครับอมวยเดชพยายามใช้ขวาหน้าครับนรงชัยตีเข่าซ้ายไปครับทิ้งมาอยู่เหลี่ยมนอกครับนรงชัยตีเข่าซ้ายโอ้โหเนี่ยครับไหวพริบครับไหวพริบโอ้พละกำลังจะเหลือเฟือจริงเลยครับปลิวเลยครับนรงชัยเมื่อกี้เอาแล้วครับเกมได้ใจแล้วได้ใจแล้วอมวยเดชตีอมวยเดชพยายามจริงจับได้เปลี่ยนแล้วครับแต่งนี้จับดีแล้วจังหวะชากออกมาชากแต่งตัวชาไปนิดนึงครับยิ่งชกยิ่งคึกครับอมวยเดชครับไปโดนยาตัวไหนมาครับคึกเหลือเกินครับส่วนทางด้านนรงชัยต้านไหวไม่ไหวครับดักแทงครับดักแทงด้วยซ้ายนะครับนรงชัยครับแต่ว่าลูกขยันอยู่ที่ทางด้านของอำนวยเดชนะครับนรงชัยถอยครับรอจังหวะ2ทีขวานำครับอำนวยเดชเจาะยางถอยมาก็ไม่ดีครับนรงชัยโอ้โหดูแกคึกจริงๆครับกินยาผิดซองมาหรือเปล่าอำนวยเดชดูฮะแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าเอ็นเตอร์เทนคนดูได้ดีมากครับครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมต่อยก่อนเลยครับต่อยท้องต่อยลำตัวดูฮะต่อยแรงนะครับลำตัวจิ้มอีกแล้วครับโอ้ทางด้านนรงชัยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับตอนนี้ตั้งรับเยอะไปไม่ดีครับวงในพัดกาตีครับกรรมการนะลงมายังเดินต่อนะครับอำนวยเดชครับรอจังหวะครับรอจังหวะไอ้ซ้ายครับโอ้โหแล้วจับเลยครับจับในนรงชัยไล่แขนเด้งตีครับลัดล่างพยายามจะบิดไม่ไปครับโอ้ตอนนี้นี่เสียงเชียร์ของอำนวยเดชดังกระหึ่มครับนรงชัยขยับเดินบ้างครับปลายยกที่4เดินแล้วทำได้หรือเปล่าครับแทงช่วงปลายยกนะครับช่วงปลายยกปลายยกที่4เป็นนรงชัยจะเดินนั่งแต่ว่าดูครับเข้าไปรวบเลยฮะอย่างไวเลยอำนวยเดชพยายามจะกระชากแล้วตีครับเอาละครับปลายยกที่4เป็นของนรงชัยบ้างครับพยายามซอยเข่าซอยไป 4-5 ดอกนะครับเอาละครับเนี่ยครับแม่ไม่เดินต่อครับอำนวยเดชนรงชัยก็เป็นโอกาสของเขาแหละครับอำนวยเดชไม่เดินนรงชัยแข้งซ้ายสวยครับแล้วก็แม่จะโยนเข่าครับแต่ว่ายังกระโดดไม่ถึงเจอเข่าซ้ายของนรงชัยหมดโยครับหมดโยครับครับ28ไปทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างด้วยมหากาพย์คู่มวยแห่งแผ่นดินครับแต่บนเวทีตอนนี้รอกันไม่นานครับ3นาทีนี้เราจะรู้ผลแล้วนะครับอำนวยเดชหรือนรงชัยจะได้รับการชูมือครับไม่มีเชื่อกันล้มเลยแล้วครับนรงชัยต้องคว้าไว้ก่อนครับนี่ฮะจะจับล็อกเหนียวจริงครับอำนวยเดชนี่ฮะจะไม่ตายกันเลยครับใต้ปีกครับถ้าอุ้มได้แล้วนี่ฮะเทเลยครับนี่ฮะเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียหลักไปเลยครับพยายามอาวุธไม่ได้แต่ว่าได้ทรงมวยนิดหน่อยลัดล่างแล้วเททิ้งครับต้องเอาคืนแล้วครับนรงชัยต้องเอาคืนยังไม่ทันเอากระเตะก่อนผลักออกไปครับแข้งซ้ายแข้งขวาของนรงชัยอำนวยเดช
ไม่เดินแล้วนะครับเจอแข้งขวาของอารมณ์ไทยครับเตะซ้ายโต้ครับอันมวยเดชแข้งซ้ายของอารมณ์ไทยครับอันมวยเดชแทงเข่าขวาเจอแข้งซ้ายของอารมณ์ไทยครับเป็นช่วงวิกฤตครับเป็นช่วงวิกฤตที่ทางด้านอันมวยเดชเองก็จะถอยไม่ได้ครับมวยไม่ใช่มวยทรงถอยฮะออกไปถอยแล้วโดนแข้งซ้ายเลยนะครับอันมวยเดชเอ้ามาลัดล่างซอยเข่าลัดล่างซอยเข่าเอาคืนครับเดินครับได้ต้องเดินครับช่วงปลายยกยังไงครับอันมวยเดชมองพี่เลี้ยงบอกเดินต่อเข้าอีกครับซ้ายต่อยครับต่อยดูครับนี่ครับพอเดินแล้วทำได้ครับต้นยกนี่ออกไปถอยครับอันมวยเดชต้องไม่ถอยแล้วครับเมืองทองไม่มีสยามอันมวยเดชเมืองพลมีอยู่ขอนแก่นนะครับเปิดขอนแก่นก็วันที่10เมษายนนะต้อนรับมหาสงกรานต์ของเสี่ยบุญธรรมสุดชาเอาอูไปแล้วครับนี่ฮะลูกจับลูกเหลี่ยมลูกไหลลื่นออกข้างนี่ฮะโดนแข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายไปหลายดอกเลยครับอันมวยเดชเอ้าพยายามจะเอาคืนครับยังพอมีเวลาครับต่อยหมัดรัดล่างครับยังไงครับจังหวะนี้ยังหัดให้ล้มครับหลักดีครับอันมวยทางด้านนรงชัยหักไม่ไปครับเอาละครับพอหักไม่ไปนี่ก็เสียแรงนะครับอันมวยเดชมวยนี่เดินต้องให้สุดแล้วครับถ้าเดินหยุดหยุดทำทำนี่พลิกเหลี่ยมนิดเดียวก็เสียโอกาสได้ครับโอ้ตอนนี้นี่เหมือนว่าจะแผ่วไปเลยครับจังหวะหักเททิ้งแต่หักผู้ชกไม่ลงครับนี่ครับออกมาต้นยก5เดี๋ยวก็รับแข้งไปเยอะด้วยครับวันนี้อันมวยเดชถือว่าสู้ดีแล้วล่ะครับแต่ชนะก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าสมองมวยเหลี่ยมมวยแล้วก็จังหวะมวยของณรงค์ชัยเนี่ยร้ายจริงๆครับดูว่าจะมีฮึดขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับช่วงปลายยกที่5ครับแต่ตอนนี้นี่เหมือนจะเรียวแรงนี่จะไม่เหลือแล้วครับณรงค์ชัยก็หมุนแล้วครับหมุนออกข้างครับทีบแล้วหมุนครับกอดเอาไว้ครับนี่ครับเผาเวลาครับกรรมการสมรักสมมาตรนะครับแยกออกมาครับอย่างแทบจะวิ่งใส่แล้วครับสุดๆแล้วครับทั้งคู่ครับทั้งณรงค์ชัยแล้วก็ทางด้านของอำนวยเดชครับเอกตรามิตรานะครับขึ้นมาครองความมั่นใจให้กับทางด้านของณรงค์ชัยครับกรรมการสมรักสมมาตรรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือมาที่ทางด้านของณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธนะครับจากจักราชนครราชสีมานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอำนวยเดชหมูปิ้งอร่อยจุงเบยจากเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับมาดูอีกหนึ่งคู่นะครับ